ปลาหมึกทำไมมีหนวดล่ะครับฮะถามโง่ๆทะเลมันมีมีดโกนขายป่ะแม่พี่ตอบเหมือนจะมีเรื่องนะแต่ก็ไม่มีเรื่องตอบได้เคลียร์มากเลยเออพี่คุยกับลูกค้าทุกคนเหรอครับอย่างนี้แหละขายไม่ค่อยดีเลยพักนี้โอ้ผมว่าพักไหนก็ขายไม่ดีแหละครับเอาไอ้ปลาหมึกไข่โอ้โหไอ้ใจบาปมันท้องมันไส้จะไปกินมันได้ยังไงแล้วเขาก็กินลูกกินเองมากอ่ะไม่สงสารมันนะอย่างนั้นเอาปลาหมึกตัวผู้ดีกว่าฮะจะพากพ่อมันเหรอย่างนั้นผมไม่กินแล้วไม่กินก็ไม่ขายขายที่อื่นก็ได้